บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานจิบชาทุกท่านนะครับก่อนอื่นพี่น้องครับก็ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มารวมตัวกันแล้วก็มีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวศาสนาหลังจากนั้นพี่น้องก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยบังซักริยานะครับตำราเรียงนะนามสกุลเดียวกับฉันเลยก็ท่านเองก็เป็นบุคคลที่ช่วยเหลืองานศาสนามาตลอดนะครับและท่านเองก็ยังได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่วันนี้ในการจัดงานนะครับจิบชาภาษาคนกันเองซึ่งจะบอกว่าคนเยอะไหมฉันก็ต้องบอกว่าคนเยอะเลยนะครับนะช่วงมักริบเนี่ยจะหาที่นั่งบางทีหายากเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มว่างๆแล้วพี่น้องก็มานั่งจิบชาแล้วฟังเรื่องศาสนากันพี่น้องครับวันนี้หัวข้อในการบรรยายศาสนธรรมถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากนะการปรับหัวใจให้ใฝ่ดีปรับหัวใจให้ใฝ่ดีเพราะผมอยากจะจับคำหนึ่งพี่น้องก็คือคำว่าหัวใจทำไมหัวใจต้องปรับด้วยพี่น้องครับเราจะเปลี่ยนไปปรับมือได้ไหมปรับเท้าอวัยวะในร่างกายของเราต่างๆเนี่ยมีตั้งเยอะนะ32ส่วนเนี่ยพี่น้องจะปรับมือปรับเท้าปรับนิ้วอว่ากันไปแต่ทำไมในหัวข้อเนี่ยต้องมาบอกว่าต้องปรับใจด้วยเพราะหัวใจพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายภาษาอาหรับเนี่ยคืออัลกอลบนะซึ่งคำว่ากอลาบ้าเนี่ยมันแปลว่ามันพลิกพี่น้องพลิกไปพลิกมาหัวใจบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเคยเป็นหัวใจที่ไม่ดีเป็นหัวใจที่มีโรคหลังจากนั้นเมื่ออิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วหัวใจเขาก็เปลี่ยนพี่น้องครับเป็นหัวใจที่ใฝ่ดีได้และในมุมมองของอิสลามนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการงานต่างๆที่เป็นอามันที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยจะมาเป็นอันดับแรกๆเลยผมยกตัวอย่างพี่น้องจะละหมาดใช่ไหมครับพี่น้องจะละหมาดเนี่ยถามว่ามีการงานเกี่ยวกับเรื่องหัวใจไหมบางคนบอกอาจารย์ตักบีรุตุนอิหรอมเนี่ยฉันเริ่มต้นแล้วก็จบท้ายด้วยกับสลามแล้วมันมีหัวใจยังไงหัวใจก็คืออันเนียดไงพี่น้องการเนียดไงเนียดอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเห็นไหมแสดงว่าอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดที่เป็นเสาหลักของศาสนาเนี่ยก็มีเรื่องหัวใจในนั้นด้วยก็คือการตั้งเจตนาการเนียดที่ดีและเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้อามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยถูกตอบรับดังนั้นคนๆหนึ่งละหมาดอย่างดีเลยพี่น้องตามแบบฉบับของท่านนบียกมือเป๊ะอ่านอย่างคล่องอ่านฟาติฮะอย่างฟาซอฮะชัดเจนหมดเลยแต่ละหมาดหัวใจนั้นไม่อยู่กับอัลเลาะห์เลยโชว์ให้คนเห็นอย่างเดียวพี่น้องอันนี้ถือว่าไม่เป็นที่ตอบรับแต่ในมุมมองของฟิกเนี่ยก็ตัดสินได้เพียงแค่ภายนอกก่อนที่ฉันจะให้อาจารย์ยะฟัดนะครับซึ่งท่านเป็นครูของผมด้วยนะดังนั้นวันนี้ครูก็ต้องพูดเยอะหน่อยนะลูกศิษย์นั่งฟังด้วยนะครับแซวอาจารย์หน่อยนะซึ่งพี่น้องครับก่อนที่จะให้อาจารย์ยะฟัดได้คุยกับพี่น้องเนี่ยผมขออนุญาตนะยกหะดีษสักบทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจด้วยพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าหะดีษบทนี้เนี่ยจิตใจนั้นถือว่ามีความสำคัญมากกว่าอวัยวะบนร่างกายของเราเพราะมันคือแก่นแท้พี่น้องส่วนร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ความดีงามนั้นสมบูรณ์แต่ที่มาของความดีมันเริ่มมาจากหัวใจก่อน
หัวใจที่อยากจะมาฟังศาสนาพี่น้องถ้ามีหัวใจอยากจะมาฟังศาสนามาไกลเขาก็มานะแต่ต่อให้นะพี่น้องอยู่กันปากซอยเนี่ยถ้าใจไม่อยากมาเนี่ยเอารถไปรับบางทีหนีนะทำบันไดเลื่อนบอกไม่เอาเปลืองตังค์ก็คนไม่อยากจะมาเนี่ยแต่ใจอยากจะมาเนี่ยอยู่ไกลมาขับรถจากหนองจงหนองจอกมาหมดพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนี่หัวใจดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดูที่ซุวาริกุมตรงนี้ก็หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกอิสลามไม่มีการบูลลี่นะครับคนนั้นเป็นไงพี่น้องแขนด้วนขาเป๋เตี้ยดำนี่คือรูปร่างภายนอกอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาพี่น้องไม่ได้หมายความว่าคนเตี้ยกับคนสูงพอละหมาดคนสูงผลบุญเยอะกว่าคนเตี้ยคนดำผลบุญน้อยกว่าคนขาวไม่ใช่ไม่ได้ดูที่อวัยวะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ภายนอกวะอัมวาลิกุมและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาคนมีสตังมาบ้านเนี่ยบางทีขอมาอัพนะต้อนรับคนละแบบแต่คนมีสตังนี่พี่น้องห้อง VIP นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ฐานะไม่ดีหน่อยเป็นไงปูเสืออยู่หน้าบ้านเนี่ยเหงื่อนี่ไหลเต็มเสื้อไปหมดดังนั้นพี่น้องอันนี้คือมนุษย์มักจะตัดสินกันที่ทรัพย์สังเกตไหมเดี๋ยวนี้ที่เป็นเหยื่อโดนหลอกเนี่ยโอนกันแล้วโอนกันอีกรถสปอร์ตมีรถสปอร์ตปั๊บดีเลยถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้เรื่องเห็นไหมเนี่ยภายนอกทั้งนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ดูเลยวะลากินแต่ทว่ายันซูรุอัลลอฮ์นั้นพิจารณาดูที่อะไรกูลูบิกุมนะอัลลอฮ์นั้นดูที่หัวใจของพวกท่านว่าหัวใจของท่านเนี่ยเป็นหัวใจที่อิคลาสบริสุทธิ์ไหมเป็นหัวใจที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไหมเป็นหัวใจที่ใฝ่ดีไหมวะอามาลิกุมหลังจากนั้นก็ดูที่อามันการปฏิบัติคุณงามความดีของเราเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคนดีคนที่มีหัวใจที่อะไรใฝ่ดีนะครับก็หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะเป็นหะดีษซอฮีฮะก็เกริ่นแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะครับได้นำเรียนในเรื่องของรายละเอียดนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความจำเริญความโปรดปรานความสันติได้ทรงโปรดประสบดำดาพี่น้องที่มาร่วมงานจิบชาในวันนี้ทุกท่านเป็นงานที่มีคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะอาจารย์ตุลติบมาชาอัลลอฮ์ก็ถือว่าในระบบการทำสื่ออย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าตาโตนิดนึงนะตาโตไม่ใช่อิจฉานะอยากจะทำได้บ้าง แล้วก็อยากจะให้มีพี่น้องมีส่วนร่วมแบบนี้บ้างอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็มีบรรยากาศในลักษณะแบบนี้บ้างส่วนใหญ่เราไปฟังงานศาสนาก็จะดูเคร่งขรึมหน่อยนะดูแบบว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องได้อะไรกลับบ้านไม่ใช่กระเพาะปลาก็ต้องคำพูดอาจารย์แหละนะอะไรประมาณนี้นะต้องได้ไปบ้างวันนี้อะไรประมาณนั้นนะคุยกันนี่บอกว่าไม่ทานอาหารอย่างเดียวนะต้องมาฟังศาสนาด้วยก็ดูรู้สึกว่าจะตัวเคร่งกันไปหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์งานแบบนี้มันสร้างบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าคือเป้าหมายมันเป็นแบบนี้พี่น้องสมัยก่อนท่านนบีก็สอนกันแบบกลางทะเลทรายอะนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันคือต้องการที่จะให้การฟังศาสนามันเหมือนกับวิถีของการดำรงชีวิตแต่ไม่รู้ว่าองค์กรไหนหรือใครจะทำกันอย่างไรเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องให้งานลักษณะแบบเนี้ยมันได้มีไว้บ้างมันเป็นลักษณะเป็นงานที่รู้สึกว่ารีแลกซ์หน่อยรู้สึกสบายสบายรู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าท่านได้เข้าถึงกับผู้จัดงานแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในงานน่าจะเป็นเป้าหมายของระบบการทำงานนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็มีโอกาสดีในงานจิบชากลางทะเลทรายแบบนี้นะก็ไม่ใช่ร้อนนะ
บอกร้อนนะจิบชาแบบนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะเรื่องหัวใจนะเป็นเรื่องที่จะสุขจะทุกข์จะเศร้าจะเหงาจะรักเนี่ยนะก็ต้องวัดกันที่หัวใจนี่แหละเหมือนดังเช่นอาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดมาสักครู่นะถ้าใจไม่มานะเอาช้างไปฉุดก็ไม่มาแต่ถ้าใจมาพี่น้องไกลแค่ไหนก็เจอกันได้มาชาอัลลอฮ์นะเมื่อสักครู่พี่น้องท่านหนึ่งมาจากยะลามาชาอัลลอฮ์ไม่รู้มารถคันไหนนะผมอยากจะดูบัตรประชาชนเหมือนกันนะแต่ทีมงานบอกไม่ต้องผมอยากจะดูเหมือนกันนะน่าจะกลับไปแล้วนะเดี๋ยวเขาว่าฮะขึ้นเครื่องนะมาชาอัลลอฮ์ไม่ได้มีอะไรนะครับเราหัวใจบริสุทธิ์กันทุกคนอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก็รู้สึกเห็นไหมครับพี่น้องอยู่ยะลายังมาได้เนี่ยถ้าเราอยู่แค่หนองจอกอยู่แค่พัฒนาการแล้วมาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอย่างไรอะนะก็ต้องว่ากันไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องหัวใจเป็นเรื่องสำคัญมากดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่แหละและใจที่สำคัญคือใจที่ไม่มีโรคนี่นะดังเช่นอาจารย์อับดุลลาตีฟก็ยินดีต้อนรับท่านไปแล้วนะยังอยู่อาจารย์อาดัมยาซากัลลอฮุคอยรันหัวใจของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นหัวใจที่ดังเช่นอาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดมาสักครู่คือใจไม่มีโรคในภาษาอาหรับเขาก็เรียกว่ากัลบุนสลีมใจไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคทั้งภายนอกและก็ภายในอ่ะนะแต่คำว่าก้อนบุญสลีมจะเป็นเรื่องของภายในมากกว่านั่นก็คือโรคแห่งความอิจฉาริษยาโรคที่เรานั้นจะไปมีความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นหรือมีสิ่งที่หรือร้ายที่สุดก็คือมีชิริกหรือมีตั้งภาคีต่อลอสุภานวาตาลาภาคีของลอสุภานวาตาลาก็มาจากโรคจากหัวใจเหมือนกันนะพี่น้องนะใครหลายคนอ๋อที่เราไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ไปเชื่อเรื่องกูโบเรื่องอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นแค่นั้นใช่ไหมอาจารย์แต่มันเริ่มต้นนะมาจากหัวใจเพราะใจยอมรับและก็เชื่อเอาสิ่งอื่นมาทดแทนอัลลอฮ์สุภานวาตาลาอัลลอฮ์สุภานวาตาลาจึงได้ตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพระองค์ได้ทรงบอกกับพวกเราบอกว่าย่อมลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินสลีมในวันหนึ่งคือวันกิยามะวันนี้ด้วยนะพี่น้องนะในวันกิยามะเนี่ยวันที่ทรัพย์สินของเราลูกหลานของเราจะไม่มีประโยชน์กับเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้อิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินสลีมนอกจากใครที่จะมาหาอัลลอฮ์สุภานุอัตาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่ไม่มีโรคพี่น้องหัวใจที่ปราศจากการทำชิริกต่ออัลลอฮ์หัวใจที่เรานั้นทำอามันอิบาดะห์ในดุนยาเพื่ออัลลอฮ์หัวใจที่เราไม่มีโรคแห่งการโอ้อวดหัวใจที่เราไม่มีโรคแห่งการตะกับบดการเย่อหยิ่งความจองหองมุมินมุสลิมนี่พี่น้องถูกให้คุณสมบัติและให้ลักษณะว่าเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวโผใหญ่พี่น้องตัวโผใหญ่ของอะไรครับของคําว่าถ่อมตนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกเลยฉันเนี่ยนะเห็นคนกันมาเยอะเจอคนมามากแต่ไม่มีใครถ่อมตนเหมือนกับนบีมุฮัมมัดเลยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนที่ง่ายดายและเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและทุกอย่างก็ง่ายหมดสำหรับชีวิตของท่านนบีท่านรู้ว่าดุนยานี้มันอยู่กันไม่นานบางครั้งเนี่ยถ้าพ่อบ้านหลายคนจะไปทำก็อยากจะเชิญชวนนะท่านนบีตื่นเช้ามาบอกกับซอฮาภรรยาของท่านบอกว่าวันนี้มีอะไรรับประทานบ้างไหมมีอะไรรับประทานบ้างไหมวันนี้ถ้าแม่บ้านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยมาชาลระดับ VIP ต้อนรับขับสู้แบบ VIP เนี่ยนะก็ต้องผัดท่องโกกาแฟขนมจีนสำหรับที่จะรับรองอาหารเช้าให้กับคุณสามีและครอบครัวมาชาลระดีมากครับเป็นเรื่องที่ดีมากแต่บ้านของนบีไม่แบบนั้นพี่น้องบ้านของนบีไม่ได้มีเหมือนเราท่านนบีถามซอฮาบียะของท่านภรรยาของท่านบอกว่าวันนี้มีอะไรรับประทานบ้าง
เหล่าบรรดาซอฮาบียะภรรยาของท่านเนี่ยบอกว่ามาอินดานาชัยอันพวกเราไม่มีอะไรรับประทานเลยวันนี้น่าจะถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะประตูพังฝาพังพัดลมหักนะอะไรเงี้ยนะอันนี้หมายถึงผมนะก็น่าจะเป็นแนวนั้นได้นะแต่ว่าสำหรับท่านนบีเนี่ยท่านง่ายมากอีซันอินนีซออิมเอาอย่างนี้ละกันวันนี้ฉันถือศีลอดดีกว่าง่ายไหมครับพี่น้องจากเรื่องน่าจะเป็นคอขาดบาดตายนะทำให้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นอิบาดะห์ซะได้นี่คือชีวิตของท่านนบีและหัวใจของเราก็ไม่หมกมุ่นกับเรื่องของดุนยาด้วยเพราะบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าถ้าคนในดุนยานี้นะรู้จักอยู่นะใช้ดุนยาของเราเนี่ยเพียงแค่รู้จักเฉยๆแต่ไม่เข้าถึงหัวใจท่านก็จะประสบความสำเร็จแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าดุนยาเข้าลึกถึงหัวใจท่านนะท่านก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันว่าเออเราเนี่ยให้ดุนยาเนี่ยที่ถือเป็นโลกอันต่ำต้อยเนี่ยอยู่ตรงไหนสำหรับเราถ้ามันตกอยู่บนหัวใจเราเนี่ยเราต้องพยายามเหมือนกันนะว่าต้องรู้จักว่าดุนยาก็คือดุนยาต้องพยายามทำให้เรารู้จักคือมาในดุนยาเนี้ยต้องรู้จักอยู่อ่ะพูดง่ายๆถ้าเราไม่รู้จักอยู่นะเราก็จะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงบนดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก่อนที่จะให้อาจารย์ดุลาติฟได้พูดกับพี่น้องในช่วงท้ายนะเพราะว่าเวลาของเราใช้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลาติฟได้พูดต่ออีกอัลฮัมดุลิลละห์ก็ผมในฐานะเป็นครูนะก็ต้องให้ลูกศิษย์พูดเยอะหน่อยอันนี้เป็นคำสั่งเล็กน้อยนะอาจารย์ดุลาติฟบอกอาจารย์ฟันนี่ตอนเป็นครูดุมากเลยไม่รู้ไปโกรธใครมาจากทางบ้านนะอาชาอัลลอฮ์นะก็นิดนึงนะอาจารย์ดุลาติฟนะมาชาอัลลอฮ์ถ้ารู้ว่าตัวเองดุแล้วได้ลูกศิษย์แบบนี้เนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะยิ่งจะดุกว่านี้อีกนะเผื่อว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์กันบ้างยะซากัลลอฮุคอยรอนอันนี้ล้อเล่นนะครับอาจารย์ดุลาติฟเป็นไม่ได้เป็นลูกศิษย์หรอกครับเป็นเพื่อนเป็นเหมือนคนที่ทำงานร่วมกันเหมือนอาจารย์อดัมด้วยก็เหมือนกันนะครับเราเป็นคนที่ทำงานอุดมการเดียวกันเดินไปด้วยกันในเรื่องราวของศาสนาช่วยกันให้พัฒนาสังคมไปด้วยกันมีอะไรที่เราพูดจาอารุ่มอร่วยกันก็พูดจากันไปอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีหะดีษบทหนึ่งอยากจะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วก็น่าจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากับหัวใจของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยนะหะดีษบทนี้เนี่ยรายงานจากท่านอัมร์ท่านอัมร์อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสรอดิยัลลอฮุอันฮูเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแต่ว่าในสายรายงานหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะท่านอัมรุอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสเนี่ยนะครับได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งเวลานั่งอยู่กับท่านนบีท่านนบีก็สอนศาสนาแล้ววันหนึ่งท่านนบีก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีชายคนหนึ่งนะเข้ามาทางประตูบานเนี้ยในมัสยิดของท่านนบีเนี่ยแล้วคนเนี้ยเขาเป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะห์ก็ตั้งใจดูพี่น้องใครเป็นชาวสวรรค์นี่เป็นความตื่นเต้นของเขานะมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าเฉยๆเมยๆไม่ใช่พี่น้องมันเป็นความตื่นเต้นรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์นะชายคนนี้เขาเป็นใครนะทำไมเขาถึงเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นบีลานหรือเปล่าเขาเป็นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีหรือเปล่าปรากฏว่ามีชายซอฮาบะคนหนึ่งไม่ได้มีชื่อเสียงใดๆเป็นชาวอันซอรใบหน้าด้วยการเดินเข้ามาก็คืออาบน้ำละหมาดถือรองเท้ามือซ้ายมาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็เดินจากไปสลามท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะแล้วก็เดินจากไปอันนี้ก็คือวันแรกวันที่สองท่านนบีก็บอกอีกแล้วนั่งกันอยู่เนี่ยซึ่งหะดีษก็รายงานโดยท่านเดียวกันคืออับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสนี่แหละเด็กน้อยเยาวชนของท่านนบีคนนี้แหละก็บอกว่าท่านนบีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งนะเดินเข้ามาประตูนี้เขาเป็นชาวสวรรค์ทุกคนก็ตั้งใจดูว่าเขาเป็นใครอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสอยู่ในวันแรกแล้วก็อยู่ในวันที่สองด้วยปรากฏว่าเป็นชายคนเดิมเดินเข้ามามาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดสลามท่านนบีแล้วก็เดินจากไปวันที่สามซอฮาบะก็นั่งกันอยู่เหมือนเดิมก็ปรากฏว่าท่านนบีก็พูดอีกละเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประตูบานเนี้ยเขาเป็นชาวสวรรค์
ซอฮาบะท่านนั้นก็เดินเข้ามาเหมือนเดิมก็คือชาวอันซอรคนเดิมนั่นแหละตั้งแต่2วันแรกวันแรกวันที่2แล้วก็วันที่3ด้วยเหล่าบรรดาซอฮาบะก็รู้สึกแปลกใจฉงนใจอะนะว่าเอ๊ะทำไมชายคนนี้เขามีอะไรดีต้องเป็นคนที่อิบาดะห์เยอะแน่เลยนะต้องละหมาดกันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนถือศีลอดในตอนกลางวันอ่านกุรอานแบบจบตะมะกันทุกคืนแหละพูดง่ายๆต้องซอดาเกาะห์กันชนิดว่าหมดเนื้อหมดตัวแน่ๆเลยชายคนเนี้ยซอฮาบะห์ก็แปลกใจกับพฤติกรรมของชายคนนี้แต่ความแปลกใจเนี่ยมันไม่อาจจะส่งผลกับคนอื่นไปแค่ความแปลกใจแต่สำหรับอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาต้องพิสูจน์นบีสอนให้เขาพิสูจน์เขาก็เลยบอกกับชายคนนั้นบอกว่าท่านครับพอดีว่าผมทะเลาะกับที่บ้านพ่อไล่ออกจากบ้านขออนุญาตเป็นแขกท่านสัก3คืนได้ไหมชายชาวอันซอรคนนั้นที่เป็นชาวสวรรค์บอกยินดีอะฮลันวะซะฮลันเชิญเลยมานอนด้วยกันมาปูเสื่อนอนกับเราเลยประมาณนั้นเลยนะมาอยู่กับเรานี่ปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสเนี่ยเด็กน้อยคนเนี้ยไปนอนเนี่ยไม่ได้หลับเลยแม้แต่นิดเดียวคอยจ้องมองชายคนนี้ว่าทำอะไรบ้างทำไมถึงเป็นชาวสวรรค์ชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยคืนแรกนอนหลับไปเขาก็ซิกรุลลอฮ์ก่อนนอนอ่านดุอาก่อนนอนพลิกตัวทีกะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอยู่แค่นี้เหรอกิยามุลเลนก็ไม่ได้ตื่นละหมาดอีกทีก็ซุบฮีเลยตื่นช่วงท้ายๆละหมาดกิยามุลเลนนิดหน่อยแล้วก็เดินไปมัสยิดไปละหมาดแล้วก็กลับมานอนก็นอนอีกคืนหนึ่งแบบนั้นแหละพี่น้องเห็น3คืนอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนุนอัสบอกว่าจริงๆฉันเนี่ยนะบอกกับชายคนนั้นนะฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับพ่อฉันนะแต่ฉันเนี่ยได้ยินข่าวดีว่านบีแจ้งว่าท่านน่ะเป็นชาวสวรรค์ฉันจึงมาดูพฤติกรรมของท่านว่าท่านมีอะไรบ้างชายคนนั้นเขาบอกว่าผมก็มีดังเฉกเช่นที่ท่านเห็นนี่แหละไม่มีอะไรเพิ่มไปกว่านี้เลยหลังจากก่อนที่อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอัสจะเดินออกจากบ้านชายคนนั้นเนี่ยเขาก็เรียกมาไอ้นมมานี่แต่ฉันมีอยู่อย่างนึงสิ่งที่ฉันมีน่ะฉันมีอยู่อย่างเดียวฉันเนี่ยนะก่อนที่ฉันจะนอนเนี่ยฉันจะให้อภัยพี่น้องมุสลิมทั้งหมดฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่เคยอิจฉาริษยากับใครฉันไม่เคยอยากได้ของใครหมายถึงว่าอยากได้คือต้องการที่อิจฉาแล้วก็ริษยาด้วยนะอิจฉาไม่ใช่อิจฉาแบบธรรมดาบางคนเนี่ยอิจฉาเนี่ยฮาลาลนะพี่น้องเช่นอาจารย์อับดุลลตีฟมีความรู้เยอะเนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะมีความรู้แบบอาจารย์อับดุลลตีฟบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉาแล้วก็ต้องพยายามอยากจะให้เป็นแต่อิจฉาริษยาเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์อับดุลลตีฟเนี่ยมีความรู้เยอะอยากจะให้ความรู้มันหายไปให้หมดอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉาริษยานี่บาปพี่น้องชายคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยยิชไม่เคยรู้สึกระหอกระแหงไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกคดโกงใครหรือมีความรู้สึกอิจฉาหรือริษยาหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่ามีปัญหากับพี่น้องมุสลิมอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนุนอัสเนี่ยได้ยินดังนั้นเด็กน้อยคนเนี้ยนะบอกกับซอฮาบะห์ทันทีบอกกับคนนั้นทันทีบอกว่าฮาซิฮีบัลลอกตกะวะฮาซิฮิลานูติกนี่แหละที่ทำให้ท่านน่ะไปถึงสวรรค์และก็นี่แหละที่เราไม่สามารถทำได้น่าจะเป็นหัวข้อเรื่องของวันนี้แล้วก็อยากจะให้พี่น้องเก็บเรื่องนี้ไว้คิดนะก่อนนอนอย่างน้อยพี่น้องเราให้อภัยพี่น้องมุสลิมเรามีความรู้สึกที่ดีกับพี่น้องมุสลิมเราจะพูดคุยกับพี่น้องมุสลิมก็อยู่ในสถานะที่เปิดเผยนะมีเรื่องราวของวิชาการเป็นหลักไม่ได้หมายความว่ามีอารมณ์มีความรู้สึกมีความไม่ชอบส่วนตัวอันนี้ก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้พยายามและถ้าเราได้ทำแบบนี้นะพี่น้องไม่ว่าโลกของเราจะพัฒนาไปสักเท่าไหร่ Facebook จะล้ำหน้าไปเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีอีกกี่แอปพลิเคชันหรือกี่แพลตฟอร์มในการที่เราจะสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งนะที่เป็นคนที่ได้รับแต่ความดีไม่ได้หมายความว่าเราจะรับสิ่งที่เสียมานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะพี่น้องนะหัวใจของเราเนี่ยสำคัญมากเลยพี่น้องเราอยู่ใน
พระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์นี่นะจะพลิกเราไปทางไหนก็ได้ไปขวาก็ได้ไปซ้ายก็ได้ตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺหน้าที่ของเราพี่น้องก้มสุญูดขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนั้นหัวใจของท่านตรงกับอัลลอฮฺที่สุดเพราะหัวใจของเราเนี่ยก้มกราบอยู่พี่น้องไม่มีสิ่งไม่มีอิบาดะห์สภาพใดนะพี่น้องนะที่เป็นสภาพที่อัลลอฮ์พึงใจที่สุดโปรดปรานที่สุดมากและใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากมากที่สุดมากกว่าที่ท่านนั้นได้ก้มกราบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหมั่นเพียรนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยพี่น้องตอนที่ก้มสุญูดเนี่ยในยามค่ำคืนท่านหญิงอาอิชะห์รายงานนบีมุฮัมมัดอ่านดุอาบทใดที่สุดตอนละหมาดกิยามุลเลนเวลาก้มสุญูดไปนานๆนบีอ่านดุอาอะไรนบีอ่านบทนี้พี่น้องยามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอาลาดีนิโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจทั้งหลายขอพระองค์นั้นได้ทรงทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนี่นะนั่นจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลกับเรามากที่สุดเลยนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรันเดี๋ยวฟังอาจารย์ตุลาทิพย์ต่อนะครับเจซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็เนื้อหาพี่น้องสามารถปฏิบัติได้เลยคืนนี้เลยนะก่อนจะนอนนะครับนะให้อภัยพี่น้องมุสลิมคิดดีต่อกันนะซึ่งบางครั้งพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายเรื่องของหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะบังคับอย่างที่ฉันบอกนะว่าครั้งนึงเนี่ยมีอายะห์กุรอานที่ถูกประทานลงมานะที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเอาเรื่องในหัวใจเนี่ยมาคิดบัญชีด้วยปรากฏว่าซอฮาบะห์เนี่ยมาหาท่านนบีพี่น้องในสภาพที่เข่าสุดเนี่ยพ่ออะไรพี่น้องครับพ่อบอกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้ให้ฉันละหมาดทำได้พี่น้องจะละหมาดฟัรดู5เวลาหรือจะละหมาดซุนัตบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีการที่จะรีรอเลยรีบเร่งในการปฏิบัติใช้ให้ถือศีลอดทั้งฟัรดูพี่น้องและก็ซุนัตโดยเฉพาะฟัรดูถ้าไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเดือนชะบานนะก่อนเข้ารอมฎอน1เดือนเนี่ยพี่น้องครับฟัรดูให้ถือศีลอดแล้วมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยไม่ถึงเดือนนะหลังจากนั้นก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในฮิจเราะห์ที่2แต่พอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเรื่องในหัวใจเนี่ยมาคิดบัญชีด้วยเท่านั้นแหละพี่น้องครับซอฮาบะห์บอกเรื่องนี้มันเกินกว่าในการบังคับของตัวของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนเหล่าซอฮาบะห์บอกว่าท่านต้องกล่าวว่านะซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ภักดีแล้วอย่าเหมือนกับกลุ่มชนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านั้นที่บอกว่าซามีอานาวะอาซอยนะพวกนี้บอกว่าฉันได้ยินแล้วและฉันก็ฝ่าฝืนเรียบร้อยแล้วไม่ทำได้ยินแล้วไม่ทำหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงวะฮีลงมาอีกว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่บังคับนะชีวิตหนึ่งชีวิตใดในสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่มีความสามารถลาอยู่กันลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาซึ่งพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกออีดะห์หนึ่งเป็นหลักหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องจึงเห็นว่าอะไรที่มันเกินความสามารถนะหรือมนุษย์เราเนี่ยไม่มีความคือจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์รู้ถึงขีดความสามารถของมนุษย์เราอยู่แล้วที่อัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะมีใครบวชแล้วตายบางคนก็บอกมีหน้าอาจารย์มีข่าวมีอะไรนะช่วงรอมฎอนมีอะไรนะมีข่าวยานาซะหมายถึงพี่น้องอดอาหารนะอดอาหารอดน้ําแล้วก็เป็นไงพี่น้องตายเลยแต่ตายเนี่ยมันอาจจะตายด้วยอย่างอื่นนะอดอะไรจะซื้อข้ามไปซื้อโจ๊กแก่บวชอะไรเงี้ยรถชนอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้รถชนอุบัติเหตุเออแต่ตายในสภาพดีนะถือศีลอดอยู่เพราะอะไรพี่น้องเพราะถ้าเกิดป่วยอิสลามว่าไงผ่อนผันแล้วละศีลอดได้เลยและในฮุกมฟิกบอกต่ออีกว่าถ้าเกิดว่าการถือศีลอดนั้นเป็นอันตรายกับร่างกายการถือศีลอดนั้นถือว่าฮารอมเป็นบาปด้วยอาจารย์ถือว่าเป็นบาปด้วยนะถ้าสมมุติเนี่ยพี่น้องกำลังจะชักแล้วต้องกินยาแล้วต้องได้ดื่มน้ำแล้ว
ร่างกายแย่แล้วพี่น้องแล้วก็ยังไม่ยอมจะละสินอดอีกมึนหัวไปหมดแล้วพี่น้องความดันขึ้นหมดแล้วอันนี้มีบาปนะต้องรีบละสินอดเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายเราไม่ไหวดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ง่ายในการปฏิบัติเพราะเหตุหนึ่งที่ง่ายเพราะอะไรเพราะมีข้อผ่อนผันมีข้อผ่อนผันในเรื่องศาสนาทุกเรื่องนะครับถือสินอดนะมีข้อผ่อนผันถ้าไม่ไหวก็ให้ไปบวชในวันอื่นที่เขาหมดอุปสรรคหายป่วยแล้วค่อยมาบวชถ้าชราภาพมากๆเลยถือสินอดไม่ได้แล้วจริงๆร่างกายอ่อนแอมากๆอันนี้ก็ให้จ่ายฟิดยะนะจ่ายข้าวแทนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคราวนี้เครื่องมือล่ะมีเครื่องมือไหมที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ใฝ่ดีตรงข้ามกับหัวใจที่ไม่ใฝ่ดีก็คือหัวใจที่แข็งกระด้างหยาบโลนหะดีษบทหนึ่งโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินอารัตตะอัยยะลีนกัลบุกะบุคคลใดที่มีความประสงค์อยากที่จะให้หัวใจของคนคนนั้นยะลีนเป็นหัวใจที่มีความอ่อนโยนพี่น้องเวลาเห็นแล้วรู้สึกมีจิตเมตตาเนี่ยใช่นะไม่ใช่เวลาเห็นคนโดนรถชนสะใจเว้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนี่ต้องอะไรรู้สึกเห็นใจสงสารมนุษย์เรานี่มันก็มีสองพวกนะพวกเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วชอบเยาะเย้ยหัวเราะล้มกิ่งไปขำแทนจะเดินไปพยุงไปช่วยเขายืนขำก่อนอันนี้ไม่ใช่อะไรนะพี่น้องบางทีโดนขำมาแล้วยังคิดดูพี่น้องตัวใหญ่ๆอย่างฉันเนี่ยแล้วล้มทีเนี่ยนะฉันบอกดีมาประยุงฉันก่อนนะดังนั้นพี่น้องครับนบีบอกว่าอยากจะให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่อ่อนโยนทำยังไงนบีแนะนำก็คือฟาอัตตออิมิลมาซากีนอะมิสกีนประการแรกเลยก็คือให้เราเนี่ยเลี้ยงอาหารคนที่ยากจนแต่บางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจาะจงว่าต้องยากจนอย่างเดียวอย่างวันเนี้ยมาเนี่ยพี่น้องบางคนก็อยู่ในฐานะที่มิสกีนก็มีนะบางคนอยู่ในฐานะที่รวยก็มีนะก็บางคนอยู่ในฐานะปานกลางก็มีแต่ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเราจะเลี้ยงอาหารทั้งหมดเพราะในมุมของคนที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่เป็นญาติพี่น้องเราที่เป็นคนมีสตังค์ก็เลี้ยงได้พี่น้องได้ผลบุญไม่ได้หมายความว่าถ้าเลี้ยงอาหารอาจารย์แล้วไม่ได้บุญนะได้บุญเหมือนกันต่อให้อาจารย์มีสตังค์นั่นแหละก็ได้บุญเลี้ยงใครเลี้ยงพี่น้องเราที่รวยๆ ด้วยกันก็ได้บุญพี่น้องแต่ประโยชน์ที่มันจะมากกว่าก็คือการเลี้ยงคนที่เขาไม่มีจะกินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอาหารเดี๋ยวนี้มื้อหนึ่งเนี่ย70-80นะไปที่บางพรได้นะสั่งแซลมอนซะหน่อยนะสั่งผัดไทยอย่างเงี้ยนะมื้อหนึ่งสำหรับคนที่หาเช้ากินข้าวหาเช้ากินค่ำระวังนะเป็นโรคกระเพาะเพราะกลางวันไม่ได้กินข้าวนะเห็นไหมหาเช้าไปกินค่ำอย่างเงี้ยพี่น้องครับได้มาอาศัยอาหารของบ้านอยู่ดีทานเนี่ยเพราะเผื่อบางคนกินเผื่อพรุ่งนี้เลยนะฉันเผื่อไปแล้วพรุ่งนี้ด้วยตอนเช้านะเผื่อด้วยนะกินเผื่อเลยเนี่ยก็ช่วยเขาในการลดค่าใช้จ่ายการที่เราเลี้ยงคนยากคนจนพี่น้องเป็นเครื่องมือทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนและนบีก็เตือนเอาไว้ว่างานเลี้ยงที่อะไรที่ไม่เชิญคนจนพี่น้องเจาะเชิญเฉพาะคนรวยๆเท่านั้นแหละแล้วเวลาคนรวยมาปั๊บเนี่ยประกบเลยนะจะรับซองก่อนดูสิมีซองไหมเชิญเข้าโต๊ะก่อนเลยถ้าเราเนียดแบบนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้อันตรายทำไมล่ะเพราะเรากำลังละเลยคำสั่งของท่านนบีที่อะไรที่ให้เรานั้นอย่าได้ละเว้นพี่น้องอย่าได้เว้นคนที่ยากจนถ้าเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับนะการช่วยเหลือของเราในซอยบ้านนะพี่น้องจะรู้สึกยังไงล่ะในซอยบ้านเราทั้งหมดเลยพี่น้องครับมีคนรวยมีคนจนแต่ปรากฏว่าเราเจาะเฉพาะคนรวยๆเท่านั้นคนยากจนเราไม่เคยเชิญเขาเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อกันต
่อมานบีแนะนำอีกข้อหนึ่งก็คือวัมซะเราะซัลยะตีมการที่เรานั้นไปลูบศีรษะเด็กกำพร้าดูแลเด็กกำพร้ากำพร้าตรงนี้คือกำพร้าที่ยากจนอาจารย์เพราะว่ากำพร้าที่รวยก็มีนะบางคนบอกอาจารย์เนี่ยข้างบ้านฉันเนี่ยเด็กกำพร้าเนี่ยฉันลูบหัวทุกวันเลยแต่ว่ายอดทิ้งมรดกไว้ร้อยล้านอันนี้ก็ดูอายกันได้เป็นปัญหาคือการที่เขากำพร้าเนี่ยแน่นอนทรัพย์เขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะว่าเขามีมรดกละแต่แน่นอนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรนะเรื่องของกำลังใจใช่ไหมคนที่ขาดพ่อคนที่ขาดผู้ปกครองเนี่ยบางทีเรื่องของกำลังใจก็ให้ตรงนี้เรื่องกำลังใจแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กกำพร้าที่ยากจนก็ช่วยเหลือในด้านปัจจัยด้วยหรือพยายามนะใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ต่อมาพี่น้องอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ใฝ่ดีก็คือท่านนบีแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปเยี่ยมกูโบร์ประโยชน์ของการเยี่ยมกูโบร์เนี่ยพี่น้องรู้ว่าสุสานภาษาไทยเด็กสุสานไม่ได้หมายความว่าเราขอดูอาที่บ้านแล้วไม่ถึงนะจริงๆเนี่ยเราขอดูอาที่ไหนก็ได้ที่บ้านขอให้กับคนตายก็ถึงแต่ผลที่มันจะเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเนี่ยก็คือว่ามันคือผลเกี่ยวกับคนเป็นพี่น้องเวลาที่เราไปเห็นกูโบไปเห็นไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงตัวเองครับว่าเราเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกนานหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนเหมือนกับพี่น้องของเรามีหัจญาท่านนึงพี่น้องครับแกฟังวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยฟังอาจารย์ยาฟัดฟังผมฟังอาจารย์ดุลลอหลายคนอยู่ในวิทยุเสียงอิสลามแกก็บอกว่าอาจารย์ฉันชอบมากเลยโดยเฉพาะมีอย่างนึงฉันชอบฉันกะแล้วอาจารย์ละตีฟแน่นอนช่วงประมาณตีห้าใช่ไหมฉันถามช่วงประมาณตีห้าประมาณหลังซูโบหรือว่าก่อนซูโบนิดๆใช่ไหมบอกใช่เลยอาจารย์ชอบมากเลยกะแล้วฉันแน่ปรากฏว่าคดีพลิกฮัจญาบอกชอบฟังการประกาศยานาซาฉันฮัจญามาแปลกอาจารย์มีในสถานีมีเป็น10คนชอบฟังประกาศยานาซาฉันก็ถามฮัจญาช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยทำไมฮัจญาชอบฟังการประกาศยานาซาพี่น้องเวลาฮัจญาพูดน้ำตาซึมนะน้ำตาซึมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮัจญาบอกว่าเวลาฟังประกาศยานาซาเนี่ยฉันจะสังเกตเรื่องอายุว่าพี่น้องของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ที่จากไปบ้างถ้าเมื่อใดที่เจออายุน้อยกว่าฉันเนี่ยฉันจะรู้สึกว่าฉันจะต้องเตรียมตัวให้มากว่าอาจารย์เนี่ยมันใกล้ฉันแล้วถ้าเจออายุ80 90โอ้โหฟังแล้วยังอยู่รู้สึกห่างไกลใช่มั้ยอย่างฉันเนี่ย36 37เนี่ยพอฟัง80โอ้โหอีกนานถ้าลองมาฟังอายุ30สิขนลุกแล้ว30เป็นอะไรตายอุบัติเหตุแน่เลยถามไปถามมามะเร็งความดันเมื่อกี้เขาทักเยอะนะอาจารย์ไม่เบาเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่เบาเลยนะฉันบอกยังไงล่ะเกินร้อยน้ำหนักไอ้เราก็นึกว่าเราไปขับรถแรงอะไรที่ไหนได้น้ำหนักเยอะนี่ต้องลดแล้วนะต้องลดแหละนะบอกกับภรรยาก่อนนะเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะครับดังนั้นพี่น้องครับการที่เราเนี่ยได้ฟังประกาศยานาซาเนี่ยพี่น้องคิดอีมุมนึงนะว่าวันนึงอาจจะเป็นชื่อของเราประกาศก็ได้เป็นชื่อผมเป็นชื่ออาจารย์ประกาศก็ได้ดังนั้นเวลาที่เรากลัวที่จะตายเนี่ยพี่น้องหรือเตรียมตัวที่จะตายเนี่ยจะทำให้เรานั้นเพลาลงเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีอีโก้เท่าไหร่ในดุนยาเราจะเป็นคนที่อัซุแปลว่าเรานั้นจะดูถูกดุนยานะไม่อะไรกับดุนยามากแต่มันเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องอันนี้มันอยู่ที่หัวใจมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาเรามาบ้านอย่างบ้านอยู่ดีเนี่ยพี่น้องเราก็เห็นเฟอร์นิเจอร์เราก็อยากมีใช่ไหมอยากจะมีเฟอร์นิเจอร์อยากมีห้องหับที่มันกว้างขวางอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่อย่าลืมพี่น้องท่านนบีสอนให้เรามองคนที่ฐานะที่เขาอะไรที่เขาแย่กว่าเราผมใช้คำว่าแย่แล้วกันนะพอบอกต่ำเดี๋ยวมันจะมีสูงมีเอาฐานะที่เขาดูด้อยกว่าเราดูแย่กว่าเราเพื่อที่เราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้แปลกพี่น้องถ้าเราเจอคนที่เขามีฐานะดีเราก็ขอดุอานะนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้กับเขาแต่สุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะบ้านเล็กบ้านใหญ่แล้วกลับไปอยู่ที่วะกับกันทั้งนั้นแหละงงไหมไปอยู่ที่วะกับกูโบไงมีใครพี่น้องฝังในบ้านตัวเอง
ซื้ออุตส่าห์ซื้อกันมาแปลงนึงเป็นร้อยเป็น10ล้านฝังกูฝังที่บ้านนี่แหละไม่มีหรอกสุดท้ายก็ต้องแบกไปฝังในที่วากับก็คือที่กูโบเห็นไหมไปอยู่ที่วากับกันทั้งนั้นเลยนะพวกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอีกประการหนึ่งที่บรรดาปวงป่าได้แนะนำเอาไว้ก็คือว่าพยายามพี่น้องนะพยายามอยู่กับอัลกุรอานให้มากๆพินิจพิจารณาไข้ครวญเกี่ยวกับอัลกุรอานเพราะกุรอานเนี่ยพี่น้องเป็นชีฟาเป็นยารักษาโรคด้วยเป็นหูดาเป็นทางนำเป็นฟุรกอนเป็นสิ่งที่จะมาแยกถูกแยกผิดคราวนี้พวกเราเองเนี่ยพี่น้องบางทีขอมาอัพนะใช้กุรอานไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บางทีเอากุรอานมาเป็นเครื่องประดับบ้านอย่างเดียวเลยไม่ผิดนะพี่น้องถ้าจะมีอายะกุรอานไว้ในบ้านไม่ผิดเลยแต่ประโยชน์ของกุรอานที่จะได้อย่างแท้จริงก็คือคนที่อ่านมันพี่น้องอย่างแรกเลยต้องอ่านก่อนพออ่านมันแล้วเสร็จเป็นไงพี่น้องใครควรพินิจพิจารณาซอฮาบะห์เนี่ยเรียนกับท่านนบีเนี่ยพี่น้องประมาณ10อายะห์เท่านั้นแหละไม่ได้เรียนเยอะหรอกนะ10อายะห์ท่องจำแล้วก็ดูถึงความหมายต่างๆและก็นำสู่การปฏิบัติไอ้นี่อับนิวอิบนุอับบาสได้อธิบายเอาไว้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับดังนั้นการอ่านกุรอานพร้อมกับศึกษาความหมายเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะถ้าไม่มีที่ก็แนะนำที่อนุษย์66นะผมสอนอยู่ทุกวันเสาร์นะอ่านด้วยแล้วก็แปลให้ด้วยนะก็แนะนำกันนะครับก็จ้ะอีกข้อนึงมีตัวอย่างอาจารย์มีตัวอย่างเนี่ยผมเพิ่งอ่านเจอวันนี้เองนะท่านฟูดอยบินอียาดเราจะได้ยินชื่ออันฟูดอยบินอียาดเนี่ยก็คือเป็นผู้รู้ด้วยนะเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นคนในยุคตาบีอินนะเป็นคนที่มีความรู้แต่ท่านรู้ไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ท่านฟูดอยบินอียาดเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเคยเป็นโจรนะปล้นสะดมตามเส้นทางมาก่อนอดีตเป็นโจรมาก่อนปล้นเลยนะพี่น้องแล้วก็คนเนี่ยเขาก็กิตติศัพท์ล่ำลือกันว่าเวลาออกไปเดินทางเนี่ยระวังฟูดอยเฮดีเพราะฟูดอยนี่เป็นโจรคอยมาปล้นคนคอยมาเลยคอยมาขู่กันโชคพี่น้องครับซึ่งโทษของการปล้นสะดมนี่หนักนะพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าไปฆ่าเขาเปล่าถ้าไปฆ่าเขาด้วยไปขู่ด้วยไปขโมยด้วยนี่ถึงขั้นนะตัดมือตัดเท้านะอันนี้ถ้าโดนอะไรโดนจับกุมแล้วก็ขึ้นสู่กระบวนการในการตัดสินปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งท่านก็คาริยวันนัดแนะกับผู้หญิงก็ไปนัดแนะกับผู้หญิงพี่น้องนะแล้วก็ใช้ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยปีนเข้าหาผู้หญิงพี่น้องคงนึกออกนะมันต้องรู้กันจะมากี่โมงก็ปีนเข้าบ้านผู้หญิงปรากฏว่าไอ้ขณะที่จะปีนเข้าบ้านผู้หญิงเนี่ยพี่น้องได้ยินเสียงกุรอานในบ้านอาจจะเป็นพี่ชายเป็นพ่อนะอ่านกุรอานอยู่คนอาหรับพี่น้องฟังกุรอานก็พอจะเข้าใจความหมายอยู่แล้วเพราะเป็นภาษาอาหรับอายะกุรอานเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลฮะดีดอัลลอฮ์บอกว่าอะลัมยะนิลลาซีนาอามานูอันตักชะกูลูบูฮุมลิซิกริลลาพี่น้องครับตอนที่ปีนขึ้นไปจะไปทำความผิดเนี่ยนัดแนะกับสาวไว้คงไม่ได้ปีนไปกินชาหรอกนะนะคงมีธุระอย่างอื่นแหละปรากฏว่าใจจังหวะที่ปีนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงกุรอานเนี่ยเห็นไหมประโยชน์ของการอ่านกุรอานในบ้านความหมายก็คือว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของเขาจะน้อมจะนอบน้อมสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์วะมานะซะละมินมินัลฮักนะและสิ่งซึ่งมีลงมาก็คือความจริงอัลฮักก็คือความจริงพอฟูดอยได้ยินอายะกุรอานนี้ปีนลงเลยไม่เข้าบ้านแล้วได้ยินเสียงกุรอานพี่น้องยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอที่เราเนี่ยหัวใจเราเนี่ยจะสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์หยุดเลยพี่น้องที่อร่อยกับความชั่วมานี่หมดอร่อยเลยหัวใจกลัวขึ้นมาทันทีเลยนะเสร็จแล้วพี่น้องครับ
ขาก็ด้วยความสำนึกผิดแล้วนะก็ไปหลบอยู่ในที่ร้างแห่งหนึ่งเป็นบ้านของที่ร้างแห่งหนึ่งไอ้ช่วงที่หลบอยู่เนี่ยมีคนที่เขาไม่รู้จักก็มาหลบด้วยแล้วเขาก็พูดกันว่าเฮ้ยพวกมึงระวังให้ดีนะเดินทางเนี่ยไอ้ฟูดอยเนี่ยมันไร้กาดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าฟูดอยเนี่ยอยู่ด้วยเขาก็บอกเลยเนี่ยระวังให้ดีนะเตือนกันด้วยนะฟูดอยเนี่ยมันโจรชอบปล้นฟูดอยก็เลยบอกนี่อะไรกันนี่เนี่ยมีคนที่หาว่าฉันเนี่ยแสวงหาอะไรการฝ่าฝืนของอัลลอฮ์ในยามกลางคืนทั้งๆที่ฟูดอยเนี่ยก็ไม่ได้ปล้นแล้วแต่ก็มีคนลือกันว่าให้กลัวฟูดอยเพราะฟูดอยเนี่ยกำลังไปทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรเคยทำบาปเคยไปอะไรพี่น้องเคยไปปล้นสะดมไปลักทรัพย์เขาหลังจากนั้นพี่น้องครับฟูดอยก็เลยบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอกลับเนื้อกับตัวต่อพระองค์ฉันขออุทิศตัวเพื่ออัลลอฮ์เป็นสัญญาณแห่งการกลับเนื้อกับตัวเป็นสัญญาใจหน่อยหลังจากนั้นฟูดอยก็หันหน้าพี่น้องไปสู่การเรียนศาสนากับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเพียงแค่อายะห์กุรอาน1บทพี่น้องฟังแบบนี้พี่น้องจำได้ไหมล่ะท่านอุมัรบินคอตอบใช่ไหมที่ว่าหัวใจเนี่ยโอ้โหต้านอิสลามมากๆเลยสุดท้ายแล้วเจอซูเราะห์ตอฮานะซูเราะห์ตอฮาช่วงที่กำลังสอนน้องสาวกำลังสอนกุรอานพอเอากุรอานมาอ่านเท่านั้นแหละพี่น้องเปลี่ยนเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหัวใจของเราเนี่ยต้องถามว่าผูกพันกับอัลกุรอานมากแค่ไหนพยายามนิดนึงนะครับแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่คนอาหรับเนาะแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ความหมายที่กล่าวเอาไว้ในกุรอานได้เพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมีโต๊ะครูมาตัฟซีรแล้วมีหนังสือคือหนังสือเนี่ยบางครั้งก็ขอมาอัปทีบางทีถ้ามันเป็นหนังสือวิชาการที่ขั้นสูงหน่อยเนี่ยก็ต้องใช้คนที่พอจะมีพื้นฐานบ้างแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะศึกษาโดยที่อ่านเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่เป็นปัญหาถ้าไหนไม่เข้าใจเราฟุตโนตเอาไว้อาจารย์ฉันอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจโทรหาอาจารย์ยาฟัดได้โทรหาอาจารย์ยาฟัดเลยถามอาจารย์ตรงนี้ยังไงเห็นไหมเนี่ยก็คือวิธีการที่จะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนพี่น้องครับแล้วก็เป็นหัวใจที่ฝ่ายดีก็เดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัดได้ปิดท้ายนะครับในเรื่องราวของหัวใจที่ใฝ่ดีก็ฝากเอาพี่น้องเอาไว้นะวิธีการทำให้หัวใจนั้นหัวใจที่ใฝ่ดีหนึ่งก็คือเรื่องของการอยู่กับคนที่เขาฐานะด้อยกว่าเราคืออะไรเลี้ยงอาหารคนยากคนจนรูปหัวเด็กกำพร้าและก็รำลึกถึงความตายให้บ่อยๆไปเยี่ยมกูโบไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องนะแล้วก็เอาหัวใจของเราให้ผูกพันกับอัลกุรอานนะนี่แหละคือจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีการใฝ่ดีแล้วก็รำลึกถึงอัลเลาะห์และสุดท้ายอย่าลืมดุอาที่อาจารย์ยาฟัดได้บอกนะเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องเราไม่ได้เป็นเจ้าของหัวใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่เป็นเจ้าของหัวใจอย่างแท้จริงนะดังนั้นเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดูแลรักษาหัวใจของเรานะครับและให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงจนกระทั่งถึงวันที่เรานั้นถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับสุดท้ายนี้นะก็อยากจะฝากพี่น้องให้เราทุกคนเนี่ยอย่าสิ้นหวังพี่น้องที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องไม่สิ้นหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราเนี่ยนะครับได้ดำรงชีวิตในดุนยานี้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้อาจจะหลงลืมไปเราก็ต้องอาศัยบรรยากาศแบบนี้แหละครับบรรยากาศแห่งการทำคุณงามความดีบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมบรรยากาศที่อยู่ในญะมาอะห์มุสลิมีนเรื่องราวของการที่เราจะอยู่กับคนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับถือเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะกูนูมะซอดิกีนท่านทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับคนที่มีสัจจะคนที่พูดจริงหะดีษบทหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้มีความหวังกับอัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ไม่สิ้นหวังแล้วก็หวังแล้วก็มองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ดีดังเฉกเช่นพระองค์เนี่ยมองบ่าวของพระองค์เนี่ยในแง่ดีตลอดเวลา
อัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเรานะแต่พระองค์เนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยไม่ว่าบ่าวเนี่ยจะฝ่าฝืนพระองค์ขนาดไหนบ่าวเนี่ยจะดื้อดึงกับพระองค์อย่างไรบ่าวจะตั้งภาคีกับพระองค์ด้วยซ้ำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังมีความหวังว่าอินชาอัลลอฮ์บ่าวของฉันคงจะกลับมาได้คงจะกลับมาสู่การเตาบัตได้คงจะกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงได้พี่น้องผู้มีอีหม่านครับหะดีษบทนี้อยากจะฝากเป็นการทิ้งท้ายให้กับพี่น้องได้ทำเยอะๆนั่นก็คือเรื่องของการหมั่นเพียรในการขอดุอาแล้วก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังบางคนบอกขอไปตั้งนานแล้วอาจารย์ไม่ให้สักทีเลิกดีกว่าอัลลอฮ์น่าจะเบื่อแล้วมั้งพี่น้องขอไปเถอะฟังหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องดูซอฮาบะห์นะครับรายงานจากท่านอบีซะอีดินคุตตารีรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินมุสลิมินยะดะอูบิดะวะติลไลซะฟีฮาอิซมุนไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดไม่รู้มุสลิมคนนั้นเป็นยังไงนะพี่น้องนะนบีไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแต่บอกว่าไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่เขาเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ยะดะอูคำว่ายะดะอูเนี่ยแบบขออย่างเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับนี่เป็นกริยามุดอระเนี่ยนะครับเรียกว่าอัลลอิสติมรอรคือขออย่างต่อเนื่องบิดะอวะตินด้วยกับคำขอหนึ่งคำขอใดไลซะฟีฮาอิซมุนที่คำขอดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องบาปอย่าล้อขอให้ฉันอายุยืนจะได้ดื่มเหล้าไปนานๆนะจะได้ดูดบุหรี่ไปเยอะๆยาไอ้โรงงานยังไม่ปิดฉันก็ยังไม่อยากตายอ่ะนะยังคิดถึงอยู่อะไรประมาณนี้เหมือนอาหรับบางคนนะพี่น้องก่อนหลังจากเสียชีวิตแล้วนะก็เคยสั่งเสียนะคือติดเหล้าจนเขาเรียกว่าติดเหล้ามากอ่ะจนกระทั่งบอกว่าถ้าเกิดฉันตายเมื่อไรนะเอาฉันไปฝังใต้ต้นองุ่นนะอย่างน้อยฉันเคยดื่มวิสกี้ดื่มเหล้าองุ่นเนี่ยมันก็ยังได้ลิ้มรสกลัวจะลงแดงอ่ะพี่น้องลักษณะแบบนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องบาปขออะไรก็ได้พี่น้องท่านนบีบอกอย่างเดียวไลซะฟีฮิอิซมุนขอไม่ให้ใช่ในเรื่องที่เป็นเรื่องบาปวะลากอติอาตุรอฮิมแล้วก็ขอไม่ให้ตัดขาดกับเครือญาติก็คือทั้งเรื่องบาปก็ไม่เอาเรื่องตัดขาดกับเครือญาติก็ไม่เอาและทุกเรื่องที่เป็นคำขอนี่นบีบอกอย่างนี้อิลลาอาตอฮุลลอฮุบิฮาอิฮดาซาลาซินนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คือยังไงก็อัลลอฮ์ให้ยังไงนี่ไม่รู้นบีบอกมี3แบบด้วยกันแสดงว่าที่เราขอไปเนี่ยไม่มีขาดทุนเลยนะที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอยังไงก็ได้พี่น้องขออย่างเดียวอย่าให้เป็นเรื่องบาปขออย่างไรก็ได้อย่าเป็นการตัดขาดกับเครือญาติท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ใน3รูปแบบด้วยกันอย่างไรครับท่านนบีบอกว่าอิมมาอันตุอัจจิลละฮูดะอวะตุฮูอัลลอฮ์ให้เลยเราขออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขอให้ลูกไม่ใช่ลูกช้างนะพี่น้อง อย่าอัลลอฮ์ขอใหลูกของฉันก็ได้นะไม่ลูกของช้างลูกของฉันเนี่ยนะได้สอบได้มาชาอัลลอฮ์ผลประกาศสอบได้อัลลอฮ์ให้เลยเพราะเราขอเรื่องดีนี่นะอัลลอฮ์ก็ให้อันนี้เรื่องนึงคือให้ตามคำขอของเราแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่นั่งที่นี่สัมผัสได้มีใครหลายคนบอกว่าทั้งชีวิตฉันเกิดมานี่นะจะ60แล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฉันสักอย่างนึงมีมั้ยหนุ่มน้อยมีมั้ยไม่มีนะมีแต่คนบอกว่ามาชาอัลลอฮ์นี่ฉันนี่ได้ไม่ได้มีแต่ว่าไม่ได้ขอแท้ๆได้อย่างไร ไอ้ส่วนว่าที่ขอแล้วไม่ได้นี่นะก็มีแต่ว่านี่แหละแต่ประการแรกท่านนบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ให้ตามคำขอของเราประการที่สองวะอิมมาอัยยุดักคิรอฮาละฮูฟินอาคิรอมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะสะสมไว้ให้มาชาอัลลอฮ์เก็บเป็นเขาเรียกอะไรนะภาษาสมัยใหม่นะอาจารย์เก็บเป็นเงาพ้อยพ้อยขอบคุณมากมาชาอัลลอฮ์มองหน้าทางนี้ไม่น่าจะคนสมัยใหม่เลยนะผมว่าคนข้างหลังนะสมัยใหม่มากกว่าแต่ข้างนี้เขารีบตอบเลยนะพ้อยเก็บไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์วัลอาคิเราะตุค่อยรูวะอับบะกอและอาคิเราะห์เนี่ยนะดีกว่าด้วยมาชาอัลลอฮ์เสียอะไรไหมเนี่ยมีเสียเลยเอาสองข้อเนี่ยยังไม่เสียเลยนะต่อไป
อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอิมมาไอยัสริฟะอันฮูมินัสซูอิมิธลาฮาหรือบางครั้งอัลลอฮ์จะอาจจะไม่ให้โดยตรงแต่พระองค์เนี่ยปัดเป่าสิ่งที่เป็นบาลาสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้พ้นจากตัวของเราคือเราขอเนี่ยนะฉันขอให้มีชีวิตยืนยาวอัลลอฮ์บอกว่าไม่เอาอะเดินแบบอาจารย์อับดุลลาติฟรถชนเนี่ยไม่เอาไม่ต้องชนเห็นไหมอัลลอฮ์ให้อะไรปัดเป่าบาลาให้กับเราไม่ให้เราประสบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซอฮาบะได้ยินตาโตไม่รู้พี่น้องตาโตเหมือนซอฮาบะหรือเปล่าซอฮาบะได้ยินบอกว่าก้อลูเขาก็กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีซันนุกซิรโอ้ยนบีครับอย่างนี้เราจะขอกันเยอะๆเลยเราจะไม่ให้เวลาของเราเนี่ยมันหายไปกับสิ่งไร้สาระเลยเราจะหมั่นเพียรขอดุอากันให้มากเลยนุกซิรแปลว่าทำให้เยอะๆนึกว่าแบบว่าทำเยอะแล้วอัลลอฮ์จะพร่องอะไรเงี้ยนะความรู้สึกของซอฮาบะแต่นบีตอบนะฟักก็ล่ะท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะว่าวัลลอฮุอักษรแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมากกว่าให้เราเยอะกันขนาดไหนพี่น้องไม่มีพร่องในพระเมตตาพระกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่ผมฝากกับพี่น้องในวันนี้หัวใจของเรานี่นะอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในใช้คำว่าพระหัตถ์ก็ได้นะนิ้วของพระองค์นี่นะนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพลิกผันอย่างไรก็ได้เนี่ยเราเองก็ต้องมีความหวังกับอัลลอฮ์เยอะๆให้เราได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ทำในดุนยานี้อินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราและนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รักษาเยียวยาหัวใจของเราให้เราเนี่ยใฝ่ดีสม่ำเสมอพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วดูซอฮาบะสิซอฮาบะยังบอกว่าอีซันนุกซิรนบีครับถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะขอให้เยอะๆเลยให้อัลลอฮ์พ่องให้เยอะๆเลยนบีบอกว่าวัลลอฮุอักษรอัลลอฮ์มีมากกว่าท่านเยอะและในหะดีษบางบทที่เราเคยได้ยินนะความพร่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มนุษย์ทั้งโลกนี่นะจะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันเนี่ยนบีได้เปรียบเทียบเหมือนดังเช่นคนๆหนึ่งได้หยิบเข็มด้ามหนึ่งนะพี่น้องถ้าจะพร่องนะเวลาขอกันทั้งโลกตั้งแต่นบีมนุษย์คนแรกในยุคของท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายก่อนวันอวสานโลกเนี่ยยืนในที่เดียวกันและขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนบีบอกว่าเหมือนกับเราหยิบเข็มหนึ่งด้ามแล้วก็โยนลงไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นั่นน่ะเรียกว่าพร่องของอัลลอฮ์นี่สำหรับมนุษย์ที่ขอมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายแล้วขอในเวลาเดียวกันแล้วก็ขอพร้อมๆกันด้วยแล้วพระองค์ก็สัญญาแน่ในหะดีษบทนี้ว่าว่าอาตัยตุกุลลุมัสอาลาตินและฉันจะให้กับทุกคนที่ขอในวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เราทุกคนมีความหวังนะแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเราโชคดีเรามีเกียรติที่เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่มีเขาเรียกว่าอัลลอฮ์จะคือเราเนี่ยอย่าสิ้นหวังกับพระองค์เท่านั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนครับผิดพลาดประการใดก็น่าจะมาจากอาจารย์อับดุลลตีฟแล้วก็มาจากผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปบ่อยเขาหมดนะมาจากอาจารย์อับดุลลตีฟแล้วมาจากผมสิ่งที่ดีงามมาชาอัลลอฮ์วันนี้อาจารย์อับดุลลตีฟพูดดีอาจารย์ยาฟัดพูดดีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาใช่มาจากพวกเราเราไม่มีฐานนันดอนใดนะพี่น้องที่จะสามารถทำอะไรที่แบบโอ้โหดีจังเก่งจังมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานขอบคุณเจ้าภาพมาชาอัลลอฮ์ถ้ามีผมมีบ้านแบบนี้แล้วมีคนมาสุญูดกันแบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์นี่คงจะเป็นพยานอันยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะได้ทำให้เราได้เข้าสวรรค์กันทุกๆคนเลยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมฝากไว้เท่านี้เลยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมาบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์